เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยก่อนที่จะมีลูกไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าพอมีลูกแล้วก็ฝ้าขึ้นสิวขึ้นเม็ดใหญ่อันนี้สิวไม่ขึ้นเพราะว่ากินยาคุมเกี่ยวกับเลือดลมยาคุมรักษาสิวอะก็ไม่ขึ้นแต่จะแต่ฝ้าจะขึ้นสิวไม่ขึ้นแต่ฝ้าขึ้นใช่ค่ะแล้วได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างผมบอกว่าได้อย่างเสียได้อย่างเสียเก้าอย่างไม่เอาเลยไม่ครับผมที่ใช้เองค่ะมันได้อย่างคือสิวไม่มาจริงจ้ะแต่ที่เสียอยู่เก้าอย่างแต่ไม่รู้ค่ะใช่ที่รู้เนี่ยคือฝ้ามันมาแล้วฝ้ามาหนึ่งแล้วก็เหมือนเวลาประจำเดือนจะมาผื่นขึ้นหรือหลังประจำเดือนหมดนี่คือก็ผื่นก็ขึ้นเห็นไหมได้มาสามแล้วใช่ค่ะแต่ตอนช่วงที่จะกินนะไม่ดีอย่างเดียวคือสิวไม่มาเลือดคือปกติแต่หลังเลือดกับก่อนเลือดเนี่ยจะมีพวกผื่นเห็นไหมเหมือนปลาดงอะค่ะถามว่ายามันดีไม่ดีที่ไหนมันต้องวิจัยนี่ให้ได้ครับเกิดมนุษย์ต้องเข้าใจตัวเองแล้วบริโภคอะไรค่ะไม่บริโภคอะไรค่ะไปเชื่อเขาหมดแหละค่ะความจริงสิวเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะใช่ไหมฮะเออตอนเป็นสาวแท้ไม่มีสิวไม่มีเลยพอเวลาลูกสาวสามีสามีปุ๊บเขาทำอะไรให้มันยังมีสิวอยู่เหมือนภูมิต้านทานเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่าเออคิดอย่างนี้โอเคพอใช้ได้มันแลกเปลี่ยนพลังงานค่ะเหมือนเขาดึงของเราไปคิดอย่างนี้ถูกต้องคิดในชนชั้นชาติคิดอย่างนี้ค่ะใช่ไหมฮะเวลาเข้าสู่มีสามีภรรยามันแลกเปลี่ยนกันเห็นไหมเอาของดีเราไปเอาของไม่ดีเรามาของเขาเราไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะมันเป็นคู่กรณีกันแล้วนี่ค่ะเออใช่ไหมครับต้องเข้าใจในบทบาทนี้นี่เข้าใจแบบธรรมชาติค่ะเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ได้หนึ่งเสียไปสามค่ะต่อไปอย่าบริโภคอีกไหมเนี่ยอย่าก็ถ้าต้องบริโภคค่ะเพราะว่าถ้าไม่บริโภคนี่เดี๋ยวสิวขึ้นแน่เพราะเคยหยุดแล้วค่ะท้าทายกันนะระวังสองมือเปล่าค่ะโอเคไหมค่ะโอเคนะสัญญาไหมว่าต่อไปนี้จะไม่บริโภคหลังจากสองมือเปล่าไปเรียบร้อยมันจะได้รู้ไหมถ้าไม่บริโภคด้วยเพราะว่ามีสามีด้วยแล้วไม่ได้คุมมันคือทานยาคุมเนี่ยเพื่อคุมกำเนิดสามีด้วยแล้วก็เรื่องสิวด้วยแต่ถ้าไม่ทานยาคุมก็จะคุมอย่างแบบไหนล่ะโอ้งั้นผมต้องโทษยาคุมคำว่ายาคุมคือเคมีค่ะเคมีมันเอาชนะธรรมชาติค่ะเคมีมาบล็อกธรรมชาติผมโทษยาคุมแน่นอนค่ะตอนนี้นะครับค่ะตอนนี้ผมเริ่มวิจารณ์แล้วนะค่ะวิจารณ์ว่าวิทยาศาสตร์มันมาล็อกธรรมชาติหมดค่ะเสียรังวัดหมดแล้วเธอความเป็นสังคมความเป็นรายได้ความรับผิดชอบถ้าหากว่าออกมาหนึ่งแล้วโอ้โหหนักหน้าเลี้ยงดูค่ะผมว่าสองหนักขึ้นกว่าเดิมนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้มาค่ะวิศวะก็บอกเออคุมใช่ไหมเห็นไหมวิศวะก็มาคุมแต่ที่แน่คือร่างกายเรายิ่งแย่จะทำไงทีนี้มีสองทางเลือกหนึ่งเย็บติดสองฝ่ายต้องตัดทิ้งไปไหมล่ะคุยกันให้มันให้มันหัวเราะคือผลเนี่ยคือสิวว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่คุมเรื่องผู้ชายด้วยเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ใช่พ่อของลูกคนสามีใหม่เนี่ยไม่ใช่พ่อของลูกแต่คือไม่อยากมีแล้วอยากมีลูกแค่ลูกสาวแค่คนเดียวคนที่มานี่เหรอใช่ค่ะเพราะละอีกอย่างนึงเราก็อายุเยอะแล้วด้วยกลัวถ้ามีอีกแล้วไม่ดีแน่กลัวจะไม่ดีแน่ไอ้เรื่องสิวเรื่องสวยอะตัดทิ้งไปก่อนเพราะเราอายุเยอะแล้วถ้าอย่างนั้นก็เอ๊ะมันตกกระไดพลอยจนยังไงคนที่ไม่ใช่พ่อของลูกแต่ก็อยู่กันมาหลายปีโอเคพอใจใช่ค่ะเขาก็มีลูกของเขาเราก็มีลูกของเราเออโตหมดแล้วเราก็อยู่สองคนก็มีความสุขแล้วแต่ไม่อยากจะมีอีกอ๋องั้นมีทางเลือกแต่ผมแนะนำเลยนะฝ่ายเขาทำมันครับ จะผลิตผลมันมากมายในพลเมืองนั้นสรุปแล้วเราต้องหยุดยาคุมใช่ไหมถึงจะไม่เป็นถ้าผมแนะนำนะค่ะให้ฝ่ายเขาทำมันค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปกินคุมใช่รักจะอยู่ด้วยกันรักจะอยู่ด้วยกันค่ะเราจะเย็บปิดก็ไม่ได้ไม่ได้จะตัดก็เขาทิ้งก็ไม่ได้ มันมีทางเลือกอื่นให้มาแพ้คนเดียวคือยาคุมแต่เขาไม่ถามเขาตรงว่าเธอจะผลิตพลเมืองอีกไหม ถ้าไม่ผลิตไปทำหมันไปโอเคไหม
ทำถาวรเลยแค่นี้เองมันจะได้ร่างกายดีขึ้นโอเคไหมครับค่ะก็ต้องคุยกันให้มันรู้เรื่องแล้วก็หัวเราะด้วยเวลาคุยกันนะโอเคครับหายใจยาครับคอยดูมันจะหายใจโล่งครับนะต่อไปผมจะใช้คำว่าโทษครับจริงไหมหายใจร่มจริงหรือเปล่าต้องรู้เองครับเจ้าของร่างกายต้องรู้เองนะครับโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่โทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าจริงไหมหายใจร่มจริงหรือเปล่านิดเดียวสังเกตจะมากกว่าเดิมนะเพราะว่ารู้แล้ววันนิดนึงแล้วนะบางทีรู้ว่านิดนึงมากกว่านิดต้องจะรู้ต่อไปโทษครับเออเกี่ยวไอ้ส่วนเนี้ยจะทำให้หายใจโล่งแปลกดีเว้ยตามปุ๊บนี่แน่พายเรือว่ายน้ำก็ได้ว่ายบกปึ๊บปึ๊บไปแล้วครับถามว่าจริงไหมเอ่ยไปถึงระดับไหนเขาว่าระดับระดับหนึ่งตอนแรกเลยนะคะหนึ่งพอมาเสร็จช่วงที่สองเนี่ยคือสองสองในสี่เขาทุกอย่างหนูตึงไปหมดเดิมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยนวดไม่เคยอะไรเลยไม่เคยผ่อนคลายไม่เคยเหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาใช่ค่ะว้าวคือแต่ก็คือทำงานบ้านถูอย่างนี้เดินขึ้นบันไดแบบนั้นแค่นั้นเองครับโอเคสังเกตต่อไปจะให้เลี้ยวแรงข้างขาไปให้เลี้ยวแรงข้างขากลับบ้านทีนึงโทษครับโทษเจ็บอ่ะเจ็บแค่นี้พอครับไม่ให้มากกว่านั้นนะค่ะเพราะมีคำว่าเจ็บปุ๊บผมจะต้องไม่ให้เท่าเดิมปุ๊บนี่เลือดลมมันจะวิ่งจะเดินป่าปืนค่ะหน้าตาเนี่ยร้อนเผาเจ็บเคลื่อนเข้าไปครับเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนไปหน้าจะร้อนเผาครับเคลื่อนให้ดีความรู้สึกไม่ได้แล้วพลังผมไม่ได้ค่ะมันจะรู้สึกเองผมใช้คำว่าดูที่ใบหน้าจะร้อนเผาจริงไหมพอละค่ะเจ็บให้มันพอเอาละว่าไปไหมได้ไหมเป็นไปได้ไหมใช่ไหมต้องรู้เองความสุขต้องรู้เองเนาะคำว่าเจ็บเมื่อกี้นี้หลายอย่างมันจะมีค่ะไอ้ยาหายแล้วค่ะถ้ามันจะมีคำว่าเจ็บไอ้ยาหายแล้วเมื่อไม่มีเจ็บมันน่าจะสบายเนาะอยากสบายตัวไงสบายตัวไหมต้องเดินก็ได้อย่างนี้ลุกเดินเลยต่างจากเดิมไหมล่ะหรืออาจคุยอ้ายกับท่องเท่าว่องไวไหมไหมแปลว่าคำถามค่ะนั้นคำตอบเป็นไง
ดีขึ้นระดับหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์80พอ80นี่ระดับหนึ่ง10 80% นี่นะโหหาไหนได้ในแผ่นดินนี้ระดับหนึ่งโหได้ถึง 80% นี่โอ้โหลายเซ็นต์ท่านแน่โอ้โหนายแน่มากให้จบข่าวครับขอบคุณ